จะเปิดดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะอันนี้จะเปิดดวงนะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างว่าอนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะอันนี้หมวยนาเป็นคนคิดเองออกแบบเองตัดต่อเองทำเองทุกอย่างนะคะไพ่ชุดนี้นะด้วยความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศนะคะจึงเกิดเป็นไพ่ชุดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้เราจะรวมกันเป็น1อันนี้จะเป็นไพ่24นะคะวันนี้เราจะรวม3ไพ่นะอันนี้ไพ่24เนี่ยก่อตั้งที่ประเทศฝรั่งเศสโดยชนเผ่าชาวยิปซีนะคะผู้ที่ทำการวาดไพ่นี่คือคุณพาเมล่าฟอตแมนสมิธนะคะได้ทำการถ่ายทอดผลงานในปี1909นะคะเป็นชาวชนเผ่ายิปซีที่ได้ร่อนนะได้เข้าไปทำนายให้ราชวงศ์นะคะของประเทศฝรั่งเศสนะนี้แล้วก็ส่วนชุดนี้นะคะเป็นไพ่ทาร็อตอันนี้สวยงามมากนะคะอันนี้ถูกวาดโดยชาวอิตาลีนะคะแล้วก็ได้เผยแพร่ชุดนี้ได้เผยแพร่มาที่ประเทศอเมริกานะคะคุณหมอก็สั่งตรงจากประเทศอเมริกานะคะถือว่ามีความแม่นยำนะคะทุกชุดเลยนะคะนอกจากการพยากรณ์นะคะในรูปแบบของการไพ่แล้วเนี่ยคุณหมอนีน่ายังมีความสามารถพิเศษในการทํานายในเรื่องของโหราศาสตร์อินเตอร์หรือว่าทํานายในเรื่องของเลขศาสตร์เลขดวงดาวต่างๆนะคะแล้วก็มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องของดูดวงพลังจิตดูฮวงจุ้ยพลังจิตอย่างถ้าเราจะดูยานในเนี่ยจะเป็นของหายคนหายเนี่ยคุณหมอก็จะนั่งสมาธิเข้ายานให้นะคะหรือว่าสื่อสารกับองค์พระพิฆเนศหรือองค์เทพเบื้องบนนะคะก็สามารถอัญเชิญวงสวงทำพิธีได้นะคะแต่ว่าเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านลงมาโปรดเนี่ยท่านไม่นิยมดูดวงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเนี่ยท่านจะมาช่วยมนุษย์ขจัดความทุกข์ยากบรรเทาทุกข์โรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยท่านจะมาสวดให้นะคะแต่วิธีการสวดขององค์พระพิฆเนศหรือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยอย่างถ้าเป็นองค์พ่อใหญ่เนี่ยท่านจะสวดด้วยภาษาเทพนี่ภาษาฮินดูนะจะฟังไม่รู้เรื่องค่ะฮินดูสมัยโบราณมากแล้วก็อย่างถ้าเป็นองค์พระแม่โพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็จะสวดเป็นภาษาจีนนะคราวนี้สวดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวของท่านหรือว่าใครที่มีข้อมีเวรมีกรรมอย่างเงี้ยให้บรรเทานะจัดหนักเป็นเบานี่ก็เป็นความเชื่อและวิจารณ์ของท่านนะคะแต่ตรงนี้คุณหมอนีน่าก็เป็นบัญชาการขององค์พระพิฆเนศให้มาช่วยคนนะแต่ส่วนตัวแล้วก็เปิดบริษัทความงามอยู่นะคะก็มีความอยากจะตั้งใจอยากจะช่วยเหลือแฟนๆนะเปิดทางหรือว่าเราเปิดดวงเนี่ยเพื่ออะไรเราต้องรู้ล่วงหน้าพอเรารู้ล่วงหน้ารู้อนาคตกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะเราหลีกเลี่ยงนะคะเราป้องกันล่วงหน้าเลยนะคะทีนี้มันเหมือนว่าเราได้วางแผนไกด์ไลน์ชีวิตแล้วอย่างน้อยการเปิดดวงเนี่ยมันก็จะเป็นแสงนำทางให้กับท่านผู้ชมนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีสติปัญญานะคะในการดำเนินชีวิตนะคะอย่าประมาทในทุกเรื่องนะคะเราต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็ทีนี้คุณหมอขอแนะนำนะคะตอนนี้เนี่ยของตรงนี้จะเป็นของเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้คุณไสนะคะโดนของโดนเสน่ห์น้ำมันพายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีชิ้นอยู่ในโลกนะนี่อันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะแต่อันนี้สวยมากนะนะคะคาบแก้วทีนี้นะคะเป็นมณีราคาเพชรราคาเก้าสีนะคะมีชิ้นเดียวในโลกอันนี้สวยมากนะคะชิ้นนี้แล้วก็จะมีหินสีนะอันนี้หินสีมงคลนะก็ในบูชาหลักพันนะคะเป็นสีแดงนะแล้วก็จะมีหินสีขาวอันนี้เป็นหินสีขาวนะคะอันนี้เป็นหินหยกนะสั่งมาพิเศษอันนี้มีแค่4เส้นนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ชิ้นนี้นะคะสวยมากอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะสีขาวแล้วก็เป็นลงยาสุโขทัยแล้วก็อันนี้เป็นพลอยเนี่ยเป็นของแท้นะอาเมทิสสีม่วงอมชมพูมีชิ้นเดียวในโลกนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนนพเก้านะคะแหวนเสริมดวงนะคะแหวนนพเก้าคำว่านพเก้านี่แทนดาวสุภะข้อทั้ง9นะคะเสริมอำนาจวาสนาบารมีแล้วก็เซตนี้นะคะจะเป็นเซตทับทิมนะคะทับทิมอันนี้จะเป็นพลอยแดงนะคะเป็นครบเซตเลยนะจากประเทศแอฟริกาใต้นะคะล้อมเพชรอันนี้ก็จะมีเงินต่างหูสร้อยคอสร้อยแขนนะคะอันนี้ก็จะมีครบนะคะ
ทีนี้ท่านใดที่สนใจชอบบูชานะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยีน่าแม่นนะคะก็โอเคค่ะเรามาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวคุณหมอขอเป็นตัวแทนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโดยการเสี่ยงไพ่นะรวมไพ่ทั้ง3นี้เราสับกันสดๆเลยนะคะไม่มีจับไว้ก่อนนะอันสดๆเลยนะคะขอเป็นตัวแทนนะขอเชื่อมจิตด้วยพลังจิตไปที่ไพ่ทั้ง3นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นะคตขอบารมีองค์พ่อใหญ่พระพิฆเนศนะให้เกิดความแม่นยำนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นไงบ้างช่วงต้นเดือนนะชาววันจันทร์วันที่หนึ่งถึงวันที่10ชาววันจันทร์เนี่ยเป็นไงบ้างการงานเนี่ยชาววันจันทร์เนี่ยมันได้ไพ่ครอบครัวพระศิวะเจ้ามีการถกเถียงกันนะชาววันจันทร์ช่วงต้นเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะบางทีการประชุมหรือว่าการทำธุรกิจหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการทำพูดทำจานะบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันชาววันจันทร์แล้วก็บางทีเนี่ยมันสรุปไม่ได้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยบางทีอยากจะตัดสินใจอย่างเงี้ยยังไม่มีการอนุมัติเกิดขึ้นนะคะบางทีในเรื่องของชาววันจันทร์บางทีก็มีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานบ้างในช่วงต้นเดือนนะแต่งานชาววันจันทร์เนี่ยมันได้ไพ่พระแม่อุมาคีสิงห์คือท่านเหนื่อยนะในช่วงต้นเดือนนี้พระแม่อุมาคีสิงห์เนี่ยคือเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าถือดาบฟาดฟันนะหมายถึงว่าความเป็นเจ้าป่าสิงโดเนี่ยคือเจ้าป่าหมายถึงว่าท่านก็ไม่ยอมใครนะชาววันจันทร์แต่ว่าเป็นคนที่มีอำนาจนะมีอิทธิพลนะมีคนเกรงกลัวสำหรับชาววันจันทร์แต่ถามว่าเหนื่อยแล้วจะฝ่าฟันปัญหาได้ไหมคือท่านจะสามารถฝ่าฟันปัญหาด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะมีปัญหาในสายงานท่านก็จะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของท่านเองแต่ว่ามันจะฝ่าวิกฤตไปได้เพราะว่าตัวของท่านเองเป็นที่ตั้งนะคะนี้ความรักท่านได้ไพ่พระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยเห็นไหมมองจับไพ่นะคะตรงวันกันหันหลังให้กันเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยมันมีในเรื่องของต้องระวังช่วงต้นเดือนนะมันจะมีปากเสียงมันระหองระแหงกันด้วยความใจร้อนและความอารมณ์วู่วามของท่านทั้งสองนะคะมันมีความแบบว่าเหมือนกระทบกระทั่งลิ้นกับฟันนะความรักคู่ครองบางทีมันก็อารมณ์ร้อนทั้งคู่นะคะแต่ช่วงนี้ชาววันจันทร์มีเหมือนแบบเบื่อซิงเซงความรักนะต้นเดือนแหมอยากอยู่แบบห่างกันสักพักนึงนะอยากอยู่ห่างๆกันมันเหมือนว่าไปอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันทะเลาะกันนะอยู่ห่างๆกันสักพักนึงแต่ชาววันจันทร์เนี่ยระวังนิดนึงเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือว่าหุ้นส่วนทางที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันจะแตกหักกันเหมือนแยกกันออกมานะบริษัทการค้าการขายอะไรเงี้ยแยกหุ้นออกมาทำเดียวๆแล้วก็ต้องเรามาระวังความใจร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีคู่อริศัตรูที่อิจฉาท่านสำหรับชาววันจันทร์นะระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันเส้นเลือดนะหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะบางทีทำงานเยอะแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีนี้สุขภาพต้องระวังการนอนหลับกับตื่นๆนะบางทีต้องรีบทำงานนะตื่นแต่ตีสามตีสี่เงี้ยมันให้ทันเวลานะทีนี้เดี๋ยวช่วงกลางเดือนเนี่ยชาววันจันทร์เป็นไงบ้างนะเดี๋ยวหมอจะเปิดด้วยไพ่24จะเซอร์ไพรส์ละช่วงกลางเดือนวันจันทร์ต้องระวังนะช่วงกลางเดือนวันที่21ถึงช่วงวันที่11ถึง20มันจะมีเด็กสร้างความปวดหัวให้กับท่านคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะใส่ร้ายป้ายสีนะมีข่าวลือเสียหายด้านลบมากับท่านนะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานหรือว่าลูกหลานบริวารเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะทีนี้มันเหมือนว่าเราทำเนี่ยเราทำคุณไม่ขึ้นนะคนวันจันทร์ปิดทองหลังพระมันดีทำบุญกับใครไม่ค่อยได้ดีนะวันนี้เด็กคนนี้มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านท่านก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะทีนี้มีโอกาสที่จะเสียค่าใช้จ่ายค่าเรียนพิเศษค่าหนังสือค่าติวเตอร์สำหรับลูกท่านนะคะหรือ
ือว่าลูกหลานเนี่ยก่อเรื่องก่อราวให้ท่านปวดหัวในช่วงกลางเดือนนี้นะทีนี้ช่วงกลางเดือนไปแล้วชาววันจันทร์เป็นไงพอกลางเดือนแล้วเนี่ยชาววันจันทร์นะคะมีโอกาสเลยปรับเปลี่ยนออฟฟิศใหม่ตกแต่งสถานที่ใหม่หรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่นะคะหรือช่วงกลางเดือนชาววันจันทร์เนี่ยก็มีโอกาสไปเดินทางพาครอบครัวไปพักผ่อนรีแลกซ์สบายๆไปทางน้ำทางทะเลอย่างนี้เพราะว่าท่านได้ไพ่เดอะเทมเพลตของ24มีความหมายว่ามีการถ่ายเทโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้อาจจะมีการย้ายบ้านนะย้ายบ้านคือย้ายจากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่หรือว่าย้ายงานนะหรือว่าท่านอาจจะมีการอพยพยกย้ายครอบครัวถิ่นฐานของท่านไปอยู่ทางใกล้แหล่งน้ำแหล่งทะเลนะแต่อาชีพการงานของชาววันจันทร์เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของสถาปนิกออกแบบตกแต่งภายในหรือว่าเกี่ยวกับการเฟอร์นิเจอร์ขายบ้านหรือว่าอาจจะขายพวกของใช้ของที่ระลึกอย่างนี้หรือว่าทำพวกรีสอร์ทห้องพักอะไรอย่างนี้ก็จะโดดเด่นสำหรับชาววันจันทร์นะคะหรือว่าขายพวกกระเป๋าแว่นตานาฬิกาอย่างนี้ก็จะเสริมดวงนะแต่ว่าต้องจะทำลงทุนเนี่ยต้องขายในแหล่งของท่องเที่ยวนะจะถูกสำหรับโชคสำหรับชาววันจันทร์แล้วท่านได้ไพ่เดอะสตาร์ชาววันจันทร์ช่วงกลางเดือนนี้เดอะสตาร์หมายถึงว่าใครที่สุขภาพไม่ดีช่วงต้นเดือนเงี้ยนะที่อาจารย์ทักไปเนี่ยแต่พอมันเป็นเจ็บป่วยชั่วคราวพอประมาณกลางเดือนนะคะสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นบางทีอาจจะไปหาหมอเนี่ยเจอหมอเก่งเพราะได้ยาดีรักษาหายนะสุขภาพแข็งแรงขึ้นมีความสุขนะแต่ชาววันจันทร์นี่ถ้าเสริมด้วยน้ำเข้าไปที่บ้านเนี่ยก็จะถือว่าถูกกระโหลกเพิ่มห่วงจุ้ยที่ดีเป็นการกระตุ้นทรัพย์นะคะเป็นบ่อปลาบ่อปลาคาร์ฟหรือว่าทำเป็นน้ำพุน้ำล้นอย่างนี้ก็จะเป็นชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะใช้สีเหลืองเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาววันจันทร์นะจะเสริมในเรื่องของการเงินนะการเงินการงานต้องใช้สีเหลืองนะชาววันจันทร์ก็จะเป็นการถูกฉลกวันนี้เดอะสตาร์หมายถึงว่าถ้าท่านเป็นดารานักร้องนักแสดงเนี่ยท่านก็อาจจะมีชื่อเสียงในชาววันจันทร์ในช่วงของกลางเดือนตุลานะอาจจะมีไปออกงานอีเวนต์อย่างนี้บ่อยๆขึ้นช่วงกลางเดือนแต่ว่าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขช่วงกลางเดือนนี้ถ้าคนรักไม่อยู่กลางเดือนนี้ก็มีโอกาสกลับบ้านนะวันนี้เพราะมันมีเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านขึ้นด้วยในช่วงกลางเดือนหรือท่านจะดาวบ้านใหม่หรือว่าผ่อนคอนโดเนี่ยกลางเดือนก็จะได้นะคะทีนี้ไพ่ทาลอตโชคดีนะชาววันจันทร์พอปลายเดือนนี้มันมีโอกาสเดินทางและได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะราชาถือไม้เท้าไพ่ทาลอตช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยชาววันจันทร์นะวันที่21ถึง31เนี่ยชาววันจันทร์มีโอกาสเดินทางและเดินทางออกนอกสถานที่และอาจจะมีการไปทำกิจกรรมนะไปอบรมไปสัมมนาหรือว่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศไปออกบูธออกงานอีเวนต์อะไรของท่านออกบูธนะงานโชว์แสดงสินค้าอะไรเงี้ยช่วงประมาณช่วงของปลายเดือนแต่ใครที่ชาววันจันทร์นะถ้าอยู่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังวงการบันเทิงหรือว่าทำงานในเรื่องของกองถ่ายนะจัดฉากนะจัดคิวนักแสดงหรือว่าเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้แสดงความพัฒนาฝีมือจากท่านเป็นตัวประกอบในวงการแสดงเงี้ยท่านก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นตัวเด่นๆมั่งนะคะของชาววันจันทร์นะถ้าใครเล่นหนังนะหรือว่าเล่นหนังนักแสดงอะไรเงี้ยเป็นตัวประกอบก็จะได้บทบาทที่ดีขึ้นนะสำหรับชาววันจันทร์อันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะความสามารถและบุคลิกภาพของท่านนะคะเป็นที่ถูกตาถูกเสน่ห์ของผู้จัดนะวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยท่านได้ไพ่เด็กชาววันจันทร์เนาะเด็กถือไม้เท้านะเด็กคนเนี้ยเป็นคนมีชีวิตชีวาไพ่ทาลอตรักสัตว์ด้วยเพราะว่ามีแมวบางทีท่านอยากได้แมวแพงๆเนี่ยท่านก็จะได้เป็นการใจบุญสุนทานนะเป็นการเพื่ออารีชาววันจันทร์เนี่ยเมตตาชอบสงเคราะห์คนช่วยเหลือผู้คนนะพอประมาณช่วงปลายเดือนไปแล้วเหมือนว่าถ้าประมาณต้นเดือนท่านยื่นกู้เงินไม่ผ่าน
ชาววันจันทร์นะของตุลานะท่านอาจจะได้เลื่อนมาประมาณปลายเดือนนะมีโอกาสกู้เงินจากสถาบันได้ช่วงปลายเดือนนะหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะได้ในช่วงของปลายเดือนนะคะเนี่ยค่ะมีความทะเยอทะยานเด็กคนนี้แต่มันมีความคิดความฝันของชาววันจันทร์ที่อยากจะเก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องด้วยแหมมันต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะบางทีมันเหมือนจะเก็บแต่มันเก็บไม่อยู่นะสำหรับชาววันจันทร์นะแต่ก็อยากจะเก็บอยู่แต่มันมีโครงการที่จะไปซื้อหุ้นตัวใหม่หรือว่าซื้อหุ้นพันธบัตรกองทุนอะไรอย่างนี้มันก็จะถูกจะดูเสริมดวงของชาววันจันทร์นะถ้าซื้อหุ้นไว้ทีนี้ถ้าเสริมดวงสำหรับชาววันจันทร์นี่ให้ทานเห็นไหมทีนี้ได้รูปไพ่ของแม่เท่านะแม่เท่าอันนี้ไพ่ทาโรต์แม่เท่ากำลังให้ทานแล้วก็กับแมวนะฮะส่งข้อสัตว์ถูกฉลกนี่ฮะจับภาพเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแก่นะไพ่ทาโรต์ผู้หญิงแก่กำลังให้อาหารแก่แมวเห็นไหมฮะทาโรต์ไพ่ทาโรต์แตกต่างกับไพ่ยิปซีนะคือหมายถึงว่าผู้หญิงแก่ท่านอาจจะไปช่วยส่งเคราะห์คนแก่และคนชราเสริมดวงหรือว่าให้บริจาคทานกษัตริย์ที่กำลังหิวโหยชาววันจันทร์ก็จะเป็นการเสริมดวงหรือทำบุญกับสามจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมบุญบารมีอะไรที่มันติดขัดมีอุปสรรคทุกเรื่องมันก็จะดีนะสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยค่ะจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถไปเดือนวันจันทร์ก็จะได้นะแต่ใครที่เหมือนไปใครที่เป็นหนี้เราอยู่นะชาววันจันทร์เนี่ยไปทวงเขาเนี่ยค่าต้นเดือนไม่ได้มันมีการเลื่อนนัดเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยไปเดือนนะคะว่าอาจจะเอาหนี้มาใช้ท่านนะเอาเงินมาเคลียร์ให้ท่านแต่ว่าทยอยได้รับนะได้รับเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนกันนี่ก็โอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูเลขนำโชคเซอร์ไพรส์สำหรับชาววันจันทร์ทีนี้เลข30ท่านอาจจะใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM นะคะอันนี้ก็ได้นะคะส่วนท่านใดนะคะอยากจะเสริมดวงก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะนะคะคุณหมอก็สวมนะคะอันนี้เป็นทองคำแท้นะคะนะคะเป็นอันนี้เป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชนะคะแต่นี้เป็นทองคำแท้อันนี้เป็นพลอยนพเก้านะคะใส่โชว์เลยแฟนๆนะคะชิ้นนี้จะสวยมากนะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะก็ใส่แล้วเสริมดวงดีนะคะการค้าการขายดีก็ขอขอบพระคุณนะคะเข้ามาติดตามนะคะเปิดดวงรายเดือนนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานชุดใหม่นะคะเป็นการทำนาย3ไพ่ร่วมกันนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาไปแล้วก็ปี2560นะคะ